สวัสดีค่ะวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาแนะนำอีกเช่นเคยนะคะการพบกับสัตวแพทย์ครั้งแรกของลูกแมวค่ะการพาลูกแมวของคุณไปตรวจร่างกายกับสัตวแพทย์หลังจากที่คุณรับลูกแมวมาเลี้ยงในบ้านใหม่นะคะเพื่อที่สัตวแพทย์จะได้ทำการตรวจร่างกายลูกแมวตัวใหม่ของคุณว่ามีสุขภาพดีหรือไม่และวางแผนเพื่อทำวัคซีนหรือการรักษารวมทั้งให้สัตวแพทย์ให้คำแนะนำต่างๆค่ะในการนำลูกแมวตัวใหม่มาเลี้ยงนั้นเราจึงควรมีข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่คุณอาจได้พบเมื่อพาลูกแมวไปพบสัตวแพทย์ครั้งแรกค่ะเมื่อคุณรับลูกแมวตัวใหม่มาเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกของครอบครัวของคุณแล้วก็คงจะเป็นการดีหากคุณจะสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีไว้กับสัตวแพทย์ที่ทำการรักษาลูกแมวของคุณค่ะลูกแมวของคุณควรที่จะไปพบสัตวแพทย์เป็นประจำในขณะที่ลูกแมวกำลังเจริญเติบโตเพื่อรับการตรวจสุขภาพทั่วไปว่าลูกแมวนั้นมีความสมบูรณ์ดีหรือไม่และควรให้ลูกแมวรู้สึกชินกับการไปพบสัตวแพทย์ค่ะคุณควรที่จะพาลูกแมวของคุณไปพบกับสัตวแพทย์เพื่อทำการตรวจร่างกายครั้งแรกให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะเพื่อที่สัตวแพทย์นั้นจะได้ช่วยรักษาหรือแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีค่ะหากมีปัญหาเกิดขึ้นโดยหากคุณทำการนัดวันและเวลาในการนำลูกแมวเข้าไปตรวจทำการตรวจร่างกายครั้งแรกนั้นกับทางสัตวแพทย์จะได้เป็นการดีค่ะหากเป็นไปได้ควรมีหมายเลขที่สามารถติดต่อได้ทาง24ชั่วโมงค่ะในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินที่ไม่คาดฝันขึ้นนั่นเองค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและรับฟังวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ